แต่สตรองกันบ้างดีกว่าครับซื้อเจ๊สั่งลุยพี่บุ๋มปนัดดาแต่งงานมาก็4ปีแล้วแต่ก็ฝ่ายชายเนี่ยก็ยังมีฝ่ายหญิงเขาเรียกว่าไงมีสาวๆมาตามจีบอยู่คุณแม่จะทำยังไงเดี๋ยวไปคุยกันรวมทั้งจะพาไปร่วมบุญกับบ้านนี้กันก่อนนะครับว่าคุณสามีเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ร่มกาสาวพัดครับอนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับเทรนเนอร์กล้ามลามเอกเอกรินสามีของพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงดร.บุ๋มปนัดดาที่กำลังเตรียมตัวเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่1มิถุนายนนี้ณศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายเป็นเวลา15วันซึ่งนอกจากจะเป็นความตั้งใจของเจ้าตัวแล้วนะคะสีภรรยาอย่างบุ๋มก็เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่อยากให้หนุ่มเอกได้ซาบซึ้งแล้วก็นำพระธรรมมาปรับใช้กับชีวิตคู่ค่ะชีวิตคู่หรือว่าชีวิตคนเราไม่ว่าจะทำงานไม่ว่าจะเรียนหรือว่าใช้ชีวิตในทั่วไปในสังคมหรือทำอะไรก็ตามถ้ามีธรรมะดีที่สุดแล้วชีวิตคู่ก็ต้องมีศีลที่เสมอกันถึงจะดีที่สุดดังนั้นก็เลยอยากจะให้เขาแบบมีได้ศึกษาธรรมะในโอกาสที่เขาทำได้เป็นห่วงไหมไม่ห่วงไม่ห่วงเพราะรู้ว่าผู้ชายคนนี้เวลาเขาตั้งใจถ้าใจเขาไปแล้วนะตั้งใจอะไรทำเต็มที่และแม้จะแต่งงานกันมากว่า4ปีแล้วแต่คุณสามีก็ยังเนื้อหอมเพราะทุกวันนี้ยังมีสาวเล็กสาวใหญ่ทั้งแท้แล้วก็เทียมขยันส่งข้อความส่วนตัวมาหาทางโซเชียลแต่ทุกข้อความน่ะไม่รอดหูรอดตาสื่อเจ๊สั่งลุยไปได้หรอกนะจ๊ะก็แต่งงานกันมาตั้ง4ปีแล้วยังจะมายุ่งอะไรกับผัวชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็กลับกลายเป็นว่าอ้าวไม่ใช่แฮะมาจีบสามีเราเฉยเลยอ่ะคือเราก็จะดูฝ่ายชายของเราก่อนมากกว่าแทนที่จะไปว่าผู้หญิงเลยเพราะว่าการว่าผู้หญิงเลยเนี่ยผมว่าบางทีผู้ชายโกหกแล้วจะไปตบผู้หญิงก็ไม่ถูกความเชื่อใจนี่ 100% ความเชื่อใจณวันนี้บอกได้เลยว่า 100% ทุกครั้งเขาก็จะแสดงความจริงใจโดยการที่ทุกวันนี้บุ๋มสามารถเปิดมือถือเขาเมื่อไหร่ก็ได้สามารถคัดเลือกเพื่อนใน Facebook กี่คนก็ได้จะดีดคนไหนออกก็ได้อย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้เลยคือเขาแบบเป็นคนที่เพื่อความสบายใจดีกว่าทะเลาะกันรู้ทุกความเคลื่อนไหวขนาดนี้ต่อไปใครคิดจะกระตุกหนวดเสือแล้วก็ต้องคิดให้ดีๆแล้วล่ะค่ะ